ลองคิดดูที่ว่าแม่ของเราเวลาตั้งครรภ์นะเหนื่อยไหมเหนื่อยขนาดไหนจะต้องหายใจแทนเราทั้งหมดทีนี้เวลาคลอดแม่ก็แทบตายช่องคลอดฉีกถ้าหากว่าช่องคลอดมันแคบเกินไปหมอจะต้องใช้กรรไกรตัดที่เขาถ่ายวิดีโอออกมาทำเป็น VCD DVD นะถ่ายออกมาเนี่ยให้เราดูเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าคิดว่าแม่เนี่ยเจ็บปวดขนาดไหนทนทุกข์ทรมานขนาดไหนหมอจะต้องตัดช่องคลอดอันนี้คือคลอดตามธรรมดาขนาดเราเอาเข็มจิ้มลงที่ร่างกายของเรานี่จะเจ็บไม่ใช่ธรรมดาอยู่แล้วอันนี้ตัดเลยเลือดไหลกระฉูดออกมาบางคนน่ะออกธรรมดาไม่ได้จะต้องผ่าตัดออกอันนี้เขาถ่ายมาให้ดูนี่เป็นสิ่งที่น่าดูมากพอเราเห็นแล้วเนี่ยมันเกิดธรรมสังเวชเกิดความสงสารของแม่เนี่ยเป็นอย่างมากเลยทนทุกข์ทรมานไม่ใช่ธรรมดาเลือดตกยางออกจริงๆทั้งเจ็บทั้งปวดทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสอันนี้เราเล่นละครแทบตายลักษณะที่ว่าช่องคลอดเนี่ยเป็นช่องแคบแต่ตัวเราอยู่ในท้องของคุณแม่นะตัวใหญ่พอควรรีดออกมาไม่ใช่ธรรมดาพอออกมาข้างนอกแล้วในเมื่อถูกอากาศถูกอะไรเข้าจึงค่อยโตขึ้นหน่อยๆลักษณะที่ว่าของใหญ่ออกช่องแคบมันจะลำบากขนาดไหนเจ็บปวดขนาดไหนอันนี้ขอให้เราท่านทั้งหลายคิดเอาอันนี้เราเล่นละครมาตามลำดับพอเราออกจากท้องแม่มาแม่คลอดเราด้วยความปลอดภัยแล้วถึงแม่นั้นจะเจ็บปวดแสนสาหัสเจ็บร้าวขนาดไหนเพียงใดก็ตามพอได้ทราบว่าลูกออกมาด้วยความปลอดภัยหัวใจของผู้เป็นแม่ทั้งเหนื่อยทั้งเจ็บก็จะเกิดความแช่มชื่นเบิกบานดีใจขึ้นมาแทนที่ดูดิท่านเจ็บปวดถึงขนาดนั้นท่านไม่ได้นึกว่าลูกทำให้ท่านลำบากความรู้สึกในจิตของผู้เป็นแม่นั้นอยากจะเห็นหน้าลูกอย่างเดียวมันจะตายก็ไม่เป็นไรพยายามเบ่งแล้วเบ่งอีกเบ่งแล้วเบ่งอีกอยากจะให้ลูกน่ะออกมาด้วยความสวัสดิภาพทั้งที่ท่านเจ็บท่านปวดถึงขนาดนั้นแต่จิตของคุณแม่นั้นไม่เคยคิดว่าลูกนี่ทำร้ายเราไม่คิดเลยอันนี้คือสภาพจิตอันประเสริฐอันเลิศของคุณแม่ส่วนผู้เป็นพ่อก็มิตกกังวลกลัวชีวิตของแม่จะตายกลัวชีวิตของลูกจะตายกลัวลูกออกมาแล้วจะไม่ปลอดภัยอะไรต่างๆอันนี้คือความมิตกกังวลของผู้เป็นพ่อเป็นแม่เพราะฉะนั้นคนที่จะแสนประเสริฐมีน้ำจิตน้ำใจที่รักเราอันบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนั้นก็มีอยู่สองคนคือคุณพ่อกับคุณแม่ท่านจึงกล่าวเป็นคำกรอันน่าฟังไว้ว่ารักอะไรหรือจะแท้เท่าพ่อแม่รักปลูกสมัครสายเลือดมิเหือดหายรักอื่นยังประจักษ์ว่ารักใครเจือจางง่ายไม่จีรังดังบิดามารดาลองคิดดูก็คงจะพอเข้าใจอาตมานี้สังเกตมาโดยตลอดว่าความรักของคนในโลกนี้เนี่ยสู้ความรักของพ่อของแม่ไม่ได้อย่างบางครั้งบางคราวลูกเนี่ยพอแต่งงานแล้วเนี่ยบางทีมันเกิดเป็นโรคเอดส์อันนี้เรื่องจริงนะพอเป็นโรคเอดส์มาเนี่ยภรรยาบางคนก็ไม่แน่นอนจิตใจไม่แน่ไม่เหลียวแลผู้เป็นสามีเลยถึงแม้ว่าจะดูก็ดูห่างๆทีนี้ความว้าเหวแห่งจิตใจของผู้เป็นสามีก็เกิดขึ้นทีนี้นึกถึงใครทีนี้เวลาไม่สบายเวลาจำเป็นมาเวลาเป็นทุกข์อย่างหนักๆอย่างนั้นนึกถึงใครลองคิดดูเดี๋ยวนึกถึงใครไม่มีใครนึกถึงหรอกนอกจากพ่อกับแม่เราเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในเมื่อนึกได้อย่างนี้ก็ขอภรรยาไปอยู่กับพ่อกับแม่พอไปถึงพ่อแม่พ่อแม่นี้จะทิ้งลูกไม่ได้ประคบประหงมจนวาระสุดท้ายของชีวิต
ด้วยความรักด้วยความสงสารส่วนคนอื่นนั้นดูเพียงเผินๆแต่พ่อแม่นั้นไม่เคยทิ้งนี่จะเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราเล่นละครชีวิตมาเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่เราก็เติบโตมาตามลำดับพ่อแม่ก็ให้การศึกษาพูดง่ายๆก็คือเราออกมาจากท้องของแม่นะบาทหนึ่งก็ไม่ได้เอามาด้วยสมบัติทุกอย่างเราไม่ได้เอามาด้วยเรามาด้วยมือเปล่าๆไม่ได้เอาอะไรมาเลยพอเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยอาศัยพ่ออาศัยแม่ทั้งหมดเป็นชีวิตพึ่งลูกทุกคนจะต้องพึ่งพ่อพึ่งแม่ทั้งหมดเวลาเราเยี่ยวเวลาเราถ่ายอุจจาระปัสสาวะเนี่ยพ่อแม่เป็นผู้ประคบประหงมทั้งสิ้นกินข้าวไม่เป็นพ่อแม่จะต้องป้อนลองคิดดูดีว่าใครจะดีกว่านี้ใครจะเลิศกว่านี้ใครจะประเสริฐกว่านี้ไม่มีแล้วเราออกมาโดยที่เราไม่มีอะไรเลยท่านก็ประคบประหงมส่งเสียเรามาตลอดให้การศึกษาแต่ก็น่าเสียดายลูกบางคนไม่สนองเจตนารมณ์ของผู้เป็นพ่อเป็นแม่พ่อแม่อยากเห็นลูกเจริญรุ่งเรืองในชีวิตอุตส่าห์เก็บหอมรอมริบทำไร่ทำนาค้าขายตื่นตั้งแต่หกทุ่มตีหนึ่งตีสองประกอบทำมาค้าขายได้เงินมานิดๆหน่อยๆได้กำไรอันละบาทสองบาทห้าบาทสิบบาทก็เก็บหอมรอมริบเก็บไว้ลูกตื่นขึ้นมาแม่พ่อผมจะไปโรงเรียนแม่ฉันจะไปโรงเรียนพ่อแม่เอาให้พอได้เงินแล้วแทนที่จะประหยัดใช้จ่ายบ้างบางคนเอาไปซื้อบุหรี่มาสูบมันน่าสงสารคุณพ่อคุณแม่ไปซื้อเหล้ามากินซื้อเบียร์มากินบางทีตัวเองได้เงินจากพ่อจากแม่ที่หามาด้วยความลำบากลำบนเนี่ยนะเข้าร้านอาหารกินพ่อแม่อยู่ที่บ้านเนี่ยเก็บหอมรอมริบจะกินอะไรก็กลัวมันขาดเขินจะต้องกินอาหารที่ไม่ค่อยดีจะต้องอดจะต้องทนทั้งหมดลูกไปกินข้าวในร้านอาหารในคาราโอเกะร้องเพลงสนุกสนานเพราะขอเงินจากพ่อจากแม่ได้ลองคิดดูนะพ่อแม่ละทั้งแดดทั้งฝนไม่ได้หยุดลำบากลำบนขนาดไหนอันนี้คือหมายถึงลูกบางคนแถมยังไปซื้อยาบ้ายาอีอะไรต่างๆสารพัดซึ่งมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความเสียหายแก่วงตระกูลพ่อแม่ก็มีแต่จะตรอมใจอันนี้สร้างความทุกข์ให้แก่ผู้บังเกิดเกล้าของตนเองซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรแก่มนุษย์เราเลยไม่เหมาะไม่สมควรแก่มนุษย์เราเลยมนุษย์เรานี่ไม่ควรที่จะทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะจึงขอฝากธรรมะข้อนี้ไว้เราเล่นละครชีวิตของเรามาตามระดับถึงบัดนี้แล้วนะเราโตมาอย่างนี้เราคิดอย่างนี้เราพูดอย่างนี้เราทำอย่างนี้มาเราได้รับการศึกษาเราทำไรทำนาทำอะไรสารพัดเราอาจจะเคยกินเหล้ากินเบียร์จะเคยสูบบุหรี่อะไรต่างๆมาก็ตามอันนั้นเป็นฉากละครชีวิตที่ผิดพลาดเป็นละครที่ผิดพลาดมนุษย์เรานั้นพูดง่ายๆก็คือมันไม่มีบทละครอยู่มนุษย์เรานะนะแต่ที่จะไปเล่นดังที่กล่าวมานี้ถือว่าเล่นผิดบทเราดูหนังเราดูหมอลำหมู่เราดูลิเกเราจะเกิดปัญญาถ้าเราดูเป็นนะตัวพระตัวนางเขาเล่นอย่างไรตัวโกงเขาเล่นอย่างไรอันนี้ถ้าเราดูแล้วนะถ้าเราดูแล้วพิจารณามันจะเกิดปัญญาไอ้ตัวคดโกงนี่นะมันเล่นผิดบทของมนุษย์มันไม่เป็นไปตามบทละครชีวิตของมนุษย์เพราะมนุษย์นั้นเป็นผู้มีจิตใจอันสูงมนะแปลว่าใจอุสยะแปลว่าสูงสนธิเข้ากันเรียกว่ามนุษย์ถ้ามนุษย์เป็นภาษาบาลีเรียกว่ามนุษย์สะแต่ที่เราใช้เป็นภาษาไทยนี้
เป็นภาษาสันสกฤตเพราะมีสฤาษีเรียกว่ามนุษย์มนะแปลว่าใจอุสยะแปลว่าสูงส่วนที่เข้ากันเป็นมนุษย์มนุษย์แปลว่าผู้มีจิตใจอันสูงเพราะฉะนั้นตรงนี้นะชีวิตบางครั้งมันผิดพลาดถึงแม้ว่าชีวิตเราจะผิดพลาดแต่ใช่ว่าเราจะหมดปัญญาคนในโลกนี้คนมีปัญญามีอย่างองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าของเราพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์หมดกิเลสพระองค์มีปัญญาสอนหลักธรรมไว้เพื่อให้เป็นข้อปฏิบัติแก่ชาวโลกมีอยู่ครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายพ่อแม่ตลอดคนอื่นๆที่มีปัญญายังมีมากอยู่ยังมีมากอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทำความเข้าใจสักนิดว่าเราจะดำเนินชีวิตของเราในลักษณะใดเราจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับคนเราซึ่งมีอยู่ในโลกถ้าจะแยกเป็นส่วนใหญ่ๆมีสองประเภทหนึ่งประเภทบัณฑิตสองประเภทคนพาลอาเสวนาจะพาลนังปัณฑิตานันจะเสวนาพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสในมงคลข้อที่หนึ่งเลยคนใดที่ไม่ฉลาดไม่มีปัญญาเราอย่าคบอันนี้ประการแรกที่จะทำให้เรานั้นมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตผู้ใดมีสติปัญญาเราจึงคบในเมื่อเราคบคนที่มีปัญญาแล้วมันจะเกิดความฉลาดเราผิดพลาดท่านจะเตือนเหมือนกับพ่อแม่เราแต่เพื่อนเรานี่อาจจะไม่เตือนแมนบ่หมู่ขี้เหล่าน้ำกันหมู่ขี้เหล่าน้ำกันนี่เขาสิเตือนเฮาบ่ว่าเฮ้ยมื้อนี้กินเหล่าบ่กิน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 นาสิบอกว่าเฮ้ยพ่อเราไม่สอนวะแม่เราไม่สอนวะมันน่าจะเตือนกันอย่างนี้เพื่อนเพื่อนที่รักกันนะมันน่าจะเตือนกันอย่างนี้ก็พ่อเตือนเฮ้ยไป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 เดี๋ยวอีพ่อมาเข้าไปก่อนพูนนะลบพอลอยพอเห็นบ่ความโง่นะมันเกิดขึ้นในจิตแล้วมันจะทำให้จิตมันโง่แต่ความโง่เกิดร่วมกับจิตมันจะทำให้จิตโง่ในเมื่อจิตมันโง่มันก็สั่งการแบบโง่ๆก็เลยทำแบบโง่ๆพูดแบบโง่ๆนี่เห็นบ่สาเหตุที่เห็นแต่คนโง่เป็นจังสี่ที่ถ้าหากว่าเราใช้ปัญญาคนนั้นเตือนคนนี้บอกอ๋อพิจารณาอื้อจริงว่ะปัญญาโผล่ขึ้นในจิตก็เรียกว่าจิตมีปัญญาในเมื่อจิตมีปัญญาแล้วมันก็สั่งการตามอำนาจของปัญญาอย่านะเล่าไม่ดีพ่อไม่เคยสอนแม่ไม่เคยเอาให้เรากินบุหรี่ก็เหมือนกันอะไรก็เหมือนกันในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงนั่นนะเห็นไหมมันก็สั่งการตามอำนาจของปัญญาชีวิตของบุคคลนั้นจึงจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไปและสงบร่มเย็นในที่สุดอันนี้คือสาเหตุที่สำคัญย่อๆเพราะนั้นคุณพ่อในอำเภอท่านจึงเน้นลงไปว่าจะต้องพัฒนาที่จิตมันเกิดขึ้นอยู่ที่จิตนี่แหละคนเราจะดีจะชั่วขึ้นอยู่ที่จิตมโนปุพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วอยู่ที่ใจถ้าใจดีพุทธเจ้าตรัสกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยทุกสิ่งทุกอย่างดีทั้งหมดแต่ถ้าหากว่าใจมันชั่วกายก็ชั่ววาจาก็ชั่วแล้วอย่างอื่นก็ชั่วไปหมดเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายจะต้องฝึกจิตฝึกใจแต่ว่าความผิดพลาดของคุณเรานั้นนะมันเป็นธรรมดาทุกคนนี่ย่อมมีความผิดพลาดสี่ตีนยังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งโบราณท่านกล่าวเอาไว้แต่ว่าผิดพลาดแล้วอย่าถลำมนุษย์นี่ปรับปรุงได้ปรับเปลี่ยนได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ปรับเปลี่ยนแนวความคิดได้สมมติว่ามันคิดอยากกินแต่เหล้าสมมตินะอันนี้ความคิดเกิดจากความโง่ในเมื่อมันคิดอย่างนี้ทีเนี้ย
เราศึกษาธรรมศึกษาข้อปฏิบัติฟังโอวาทของคนนั้นบ้างคนนี้บ้างเอามาใส่ใจเราแล้วมันก็เกิดปัญญานี่เห็นไหมมันปรับเปลี่ยนได้เราคิดผิดเราคิดใหม่ได้พูดผิดเราพูดใหม่ได้เห็นไหมที่เขาพูดกันในสภาบางทีด่ากันพาดพิงถึงกันท่านจะต้องถอนคำพูดเดี๋ยวนี้นะว่านะเขาก็ถอนพอถอนแล้วเรื่องก็จบถ้าไม่ถอนก็เป็นเรื่องเป็นราวอันนี้เป็นต้นนี่เพราะฉะนั้นนะเราคิดผิดคิดใหม่ได้พูดผิดพูดใหม่ได้ทำผิดทำใหม่ได้จึงได้นามว่ามนุษย์เนอฝากไว้หลายๆมนุษย์นี่เปลี่ยนได้คนเราอยู่ในโลกนี้มีอยู่สี่ประเภทนะพูดตัวนี้แล้วก็จะจบเลยนะอย่าเฝ้าเมื่อยอย่าเฝ้ารับเราจะเป็นประเภทใดนะแนวกินข่าวแล้วไม่ให้นางฟังมันอยากง่วงเนาะนางไปรับไปนางไปรับไปนะบางเธอจิตเป็นสมาธิยังฟังดีเนี่ยนิ่งเลยว่าสันทะปัญญามันจะโผล่ขึ้นถ้าจิตนิ่งนะเพราะฉะนั้นพยายามโชติโชติปรายโนอันนี้คนอยู่ในประเภทในโลกนะโชติตมะปรายโนตมะโชติปรายโนตโมตมะปรายโนคนเฮาเนี่ยพุทธเจ้าได้ว่ามีอยู่4ประเภทประเภทที่1เรียกว่าโชติโชติปรายโนสว่างมาแล้วสว่างไปอย่างเราเกิดขึ้นมานี่เล่นละครฉากชีวิตของเรานะแต่ละฉากเราเล่นมาโดยดีเล่นมาจนตั้งแต่ปฐมวัยผ่านมามัชฌิมวัยผ่านมาถึงปัจฉิมวัยสุดท้ายดีตั้งแต่ต้นจนสุดท้ายแล้วก็ตายจากโลกไปอันนั้นบทละครชีวิตของผู้นั้นสมบูรณ์แบบเรียกว่าโชติโชติปรายโนสว่างมาแล้วก็สว่างไปตายแล้วไปสู่สุคติทีนี้ประเภทหนึ่งโชติตมะปรายโนเนี่ยเกิดมาแรกๆเหมือนผ้าพับไว้พ่อแม่บอกเอาหมดครูบาอาจารย์แนะนำรับสอนเอาหมดแต่พอโตขึ้นมาหน่อยคบเพื่อนนี่ไม่ค่อยดีอย่างเวเซวติตาติสูคบคนใดมักจะเป็นคนแบบนั้นเราคบคนดีก็กลายเป็นคนดีได้เราคบคนเลวก็กลายเป็นคนเลวได้พุทธเจ้าตรัสทีนี้ในเมื่อคบกับคนที่ไม่ดีนี่ก็เลยเสเพลไปเลยเห็นไหมบางทีถลำจนถึงวาระสุดท้ายคือตายเลยบางคนเนี่ยตายไปเลยว่างั้นเถอะชีวิตลักษณะอย่างนี้เรียกว่าสว่างมาแล้วมืดต่อไปทีนี้บางประเภททีนี้ตโมโชติปรายโนบางคนเกิดมาไม่ค่อยดีแต่พอโตขึ้นมาแหละมันรู้ภาษาคนรู้รับผิดชอบชั่วดีรับผิดชอบชั่วดีว่างั้นเถอะพอโตขึ้นมาแล้วโอ้อันนี้มันผิดว่ะที่เราผ่านมานั้นมันผิดพลาดมากเราจะต้องตั้งใจใหม่ทำไมชีวิตของเรายังไม่จบลงเรามีโอกาสที่จะแก้ไขได้ปรับเปลี่ยนความคิดปรับเปลี่ยนคำพูดปรับเปลี่ยนการกระทำของเราไปในทางที่เจริญตามหลักศีลหลักธรรมคุณงามความดีก็เจริญขึ้นจนถึงวาระสุดท้ายประเภทนี้เรียกว่ามืดมาแล้วสว่างไปข้างหน้าประเภทสุดท้ายตโมตมะปรายโนโง่มาแล้วตั้งแต่เกิดพ่อแม่บอกก็ไม่เอาไม่เอาเท่าเอาฐานพอไปแต่งงมแต่งงานไปแล้วไปเป็นลูกเขยเขาก็ยังโง่เหมือนเดิมโง่ไปจนเป็นพ่อคนแล้วยังโง่ต่ออีกเป็นพ่อเท่าคนเป็นพ่อตาคนก็จะโง่ต่อไปอีกเป็นปู่คนยังโง่ต่อไปอีกโง่จนถึงเวลาตายว่าไงว่ามันโง่แต่เกิดจนหอดมือมันตายเห็นบ่เป็นลูกก็โง่เป็นผัวเขาก็โง่บันนี้ได้ลูกออกมาเป็นพอคนกับพอขี่โง่ขันได้ลูกเขยลูกไผ่มาเป็นปู่เป็นตาขี่โง่เห็นบ่โง่หอดมือตายประเภทนี้ก็มีในโลกพุทธเจ้าว่าทีนี้ขอให้เราท่านทั้งหลายใช้ปัญญาพิจารณาเราจะเลือกเอาประเภทไหนก็เอาเนอะบ่ห้ามเพราะว่าห้ามบ่ได้ห้ามบ่ได้แต่ว่าปัญญานั่นแหละมันจะไตรตรองพิจารณาเองเพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างปัญญาเดินโยกมนั่งภาวนาเนี่ยมันเป็นการเจริญปัญญา
เพราะว่าจิตของเราสงบถ้าจิตสงบเนี่ยอุปมาเหมือนกันกับน้ำเนี่ยนี่ธรรมดาจิตของคนเราเนี่ยมันสะอาดอย่างนี้นะสะอาดอย่างนี้แต่ถ้าว่าเราเอาสีมาใส่น้ำนี่จะกลายเป็นสีต่างๆตามสีที่เราเอาใส่จิตของคนเราที่แท้จริงนั้นใสสะอาดอย่างนี้ประพัดสอนประพัดสอนนี่คือมีรัศมีในตัวสว่างในตัวจิตนะแต่เพราะสิ่งอื่นๆเกิดร่วมจึงทำให้จิตนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามลำดับสมมติว่าเราเอาสีเขียวใส่นี่น้ำก็จะกลายเป็นสีเขียวเห็นไหมแต่น้ำกับสีเขียวอันเดียวกันไหมคนละอันสีเขียวอันหนึ่งน้ำอันหนึ่งแต่ถ้าผสมกันเข้าแล้วคล้ายๆว่าเป็นอันเดียวกันเราเรียกว่าน้ำเขียวน้ำไม่ใช่ความเขียวความเขียวไม่ใช่น้ำความจริงนะข้อนี้ฉันใดจิตใจของเราที่เป็นประพัดสอนแต่ถ้าว่าอาคันตัวกับกิเลสเกิดขึ้นอย่างโทสะเกิดสมมตินะโทสะเกิดโมโหนี่เห็นไหมความจริงจิตของเรามันไม่โมโหแต่โทสะนี่ตัวเจตสิกนี่เกิดขึ้นร่วมกับจิตก็เลยทำให้จิตของเราโมโหขึ้นมาเรียกว่าจิตโกรธเห็นไหมจิตโกรธความจริงจิตมันไม่โกรธแต่ความโกรธเนี่ยเกิดร่วมกับจิตก็เลยทำจิตของเรานั้นวุ่นวายเห็นไหมกิเลสเกิดแล้วทำให้เกิดความวุ่นวายเพราะฉะนั้นเวลาเราเดินโยกมนั่งภาวนาถ้าหากว่าเราตั้งจิตตั้งใจทำนะไอ้กิเลสมันจะไหลลงไหลลงเพราะง่ายกิเลสมันลักษณะคล้ายขี้ตะกอนนะน้ำมันขุ่นอย่างนี้เราเอาปูนปัตเตอร์ใส่ก็ดีสารส้มใส่หรืออย่างอื่นๆขี้ตะกอนมันจะไหลลงไหลลงมานอนอยู่ที่ก้นน้ำจะใสขึ้นมาสภาพจิตของคนเราที่ขุ่นมัวเพราะกิเลสเกิดอยู่บ่อยๆนั้นจะเศร้าหมองแต่ถ้าว่าเราเดินโยกรมนั่งสมาธิภาวนาตั้งใจทำจริงๆขี้ตะกอนจะนอนลงข้างล่างน้ำจะใสขึ้นมาเห็นไหมในเมื่อใสขึ้นมาเราก็มองเห็นว่าอะไรอยู่ในน้ำนี่มีรู้หมดนะแต่ถ้าว่ามีสิ่งที่กระทบกระเทือนทีนี้สิ่งที่กระทบกระเทือนสมมติว่าคำพูดบางคำแกนี่โง่วะพอได้ยินเท่านั้นแหละมันตูมเข้าถึงใจเลยหืมมึงมาว่ากูทำไมเอาเลยทีนี้นะโมโหขึ้นมาแล้วมึงอยากตายบ่คุณนะว่ามึงอยากตายบอกว่าจะนั่นมาเนี่ยเห็นบอกพอกิเลสเกิดมันจะเป็นอย่างนั้นเซียวนะกับเซียวกับศูนย์ใส่กันได้เห็นบอกถ้าโทสะเกิดพบหืมรัวทีเดียวเดี๋ยวบังนาแล้วบ่เป็นตะเบิงคันเมียศูนย์ใส่ผัวก็บ่เป็นตะเบิงผัวศูนย์ใส่เมียก็บ่เป็นตะเบิงเซียวศูนย์ใส่เซียวก็บ่เป็นตะเบิงเห็นบอกมันทำให้เปลี่ยนสภาพจิตอยู่สงบเย็นๆใสๆอย่างนี้มันจะกลุ่นขึ้นมาเลยเห็นไหมเพราะมันมีสิ่งที่กระทบขี้ตะกอนอยู่ข้างล่างเนี่ยมันก็กลุ่นขึ้นมากลุ่นขึ้นมาก็ทำให้น้ำขุ่นมัวเรามองอะไรไม่ค่อยเห็นสภาพจิตของคนที่เศร้าหมองขุ่นมัวมันก็จะมืดบอดถ้ามืดบอดแล้วด่าพ่อได้ไหมได้ด่าแม่ได้ไหมได้ด่าผัวได้บ่ได้เห็นบ่คันเมียศูนย์คือมากกะคักเนี่ยมันเลี้ยวเห็นหน้าผัวลังเธอเป็นหน้าหมาไปพุ่นตัวมันที่ธรรมดามันละงอก็หมานี่ว่าสัตว์ไปยังสัตว์เลยเห็นบ่ผัวศูนย์ก็คือกันศูนย์ไปศูนย์มามันโมโหมันมืดเครื่องกับขี่ตะกอนอยู่นั่นเองเนี่ยมันพุ่งขึ้นนี่นะมองอย่างบ่เห็นมันลมใจมืดใจบอดพอใจมืดใจบอดมันก็เห็นหน้าเมียเง่าเสียกเหลวขึ้นหน้าหมานี่มันก็เลยได้อีหมาว่าสัตว์เห็นบ่คนทั้งสิดากันนี่ย้อนมูนี่ย้อนจิตเนี่ยมันเศร้าหมองมันขุ่นมัวเพราะฉะนั้นหลังเธอเห็นหน้าแม่กันหลดเป็นผู้อื่นไปเลยเถ่าพ่อตายเลยหัวหูจมให้แม่แม่ทั้งแต่ที่เพิ่นหลอดตีนสินผนออกมาแม่หม่นออกมาจากส่องขอดแม่หันแม่ยำข้าวป้อนกินขี้แขวแม่หันแม่กันยังสิไปว่าให้แม่อีกมั้ยเนี่ยความจริงก็บ่อยากว่าทุกคนนั่นแต่ว่ากิเลสมันพาเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งจิตเนี่ยเห็นไหมทีนี้ถ้าหากว่าราคะเกิดความรักเกิดเป็นอีกอย่างนึงเด้
บัดนี้พันสิหวานได้บัดนี้น้องคันล่าข้าเกิดนั้นทำไม่ยิ่งกับพี่คิดถึงพี่จังเลยย่ามเพิ่นหักตัวราคะเกิดเห็นไหมมันสิเปลี่ยนจิตนี่นะเห็นบ่แมนบ่แมนกับพ่อกันคืออันนี้คือความจริงนะมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นบัดถ้าบ่ฮั่นได้ดนบัดถ้าพี่มาหาเราพ่อแม่พี่มาเลยเห็นผู้สาวมานั่งบัดนี้อารมณ์รักหมดเลยอารมณ์โกรธเกิดขึ้นมาแทนที่บัดเห็นบ่หึเลยทีเดียวผ้าไผ่มาหนอพ่อเลียวเห็นตอนนั้นตัวนี้ใจตุ่มๆเลยเห็นบ่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนจิตแล้วพ่อมาหอดปุ๊บหนากึ่งเห็นบ่เพิ่นศูนย์บ่อยากว่าวนําในบ้านทั้งผู้ชายก็ทําท่าแล้วบ้านนี้ใส่ม่านหญ้าขนบ้านนี้อันนี้น้องดอกอันนี้ละครชีวิตจริงไผเคยเล่นนี่สิฮู้จักดีเนาะบ้านเว้าใจเว้าไปว่ามาว่าไปมาโอ้ยอันนี้ก็ลูกแม่ป้าตัวว่าซั่นช่วงว่าความโกรธจักไปซั่นเห็นบ่คือสภาพที่ปรุงแต่งจิตมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ใครเคยเป็นแน่แม่นบ่ล่ะอันนี้พูดให้ฟังว่างั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเดินโยกมนั่งภาวนาเนี่ยจิตมันจะค่อยเย็นลงเย็นลงเย็นลงคือมันใสขึ้นเพราะเดินจงกรมนั่งภาวนาแต่ครั้งดูพองดูยุบนี่นะขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอนี่มันจะไปข่มกิเลสอันนี้จำหลักไว้นี่นะประโยชน์นะมันจะไปข่มกิเลสกิเลสมันไม่ฟุ้งเหมือนกับกับน้ำที่ใสสิได้เพิ่นบอกน้ำคุณมาให้ขนาดคุณมาให้อาตมาที่สั้นๆให้เบิ่งมามันจังสิเห็นขักสั้นแห้งตัวแต่แห้งคุณแห้งขันสั้นจะคอยมันสิหินหินขินมากขี้ฟุ้นนั่นน่ะมันสิคอยเสาคอยหมองคือการกับลูกเว้าเว้ายากนะแม่กับพ่อหลังเถื่อนเศร้าบักลาลูกกันยังบ่เศร้าดื้ออยู่เศร้าแม่ยังบ่เศร้าอยู่ยังกินเหล่าเซยอยู่เศร้าเห็นบ่มันคืนเทื่อละหน่อยว่าจันทร์เห็นบ่บาท่านว่าบ่ฟังอีหลีห้อยว่าท่านเอาอะไรได้บานนี่คันบ่ดากับปล่อยคันบ่ปล่อยก็ค้อนแล้วไอ้บานนี่เห็นบ่คันฮอดพิงแล้วนี่ขี้ฟุ้นมันขึ้นเต็มเพิบเมือดบัดเห็นบ่อันนี้เรื่องจิตของเฮาเป็นลักษณะจังซี่บานนี่คันอยู่ธรรมดาธรรมดามันก็เย็นลงอย่างขี้ฟุ้นก็ตกตะกอนลงโดยเฉพาะเฮาเดินโยกมนั่งภาวนานี่มันที่สงบลงไว้คันสงบลงแล้วความใสแห่งจิตจะเกิดขึ้นคันจิตใสย่ามใดพุ่นเลยปัญญามันก็เกิดเห็นบ่มองเห็นแม่ก็เป็นแม่มองเห็นพ่อก็เป็นพ่อมองเห็นพระก็เป็นพระบ่ล่ามพระล่ามจั่วรู้จักบ่ล่ามพระด่ากันอยู่เฮือนนี่เดือดร้อนหอดพระพี่มันล่ามพระเถื่อนก็เพิ่นหายลูกมันขี้ข้ามตายแท้น้อตื่นสวยกระดอกกระเดื่อแท้ตื่นมามันสิฮอด2โมงแล้ววะนอนซ้ายลูกก็ดีหลานก็ดีก็หายไปหายมาหายบ่คักเอาไปมามันหลดล่ามเข้าวัดขี้ข้านตายแท้มึงเป็นหยังบ่ไปบวชนําหลวงพ่ออยู่วัดพุ่นล่ามหอยวัดเลยเห็นบ่ว้าวคือพระขี้ข้านกระดอกกระเดื่อเนาะขี้ข้านตายแล้วบ่นําหลวงปู่ตะละวาจังซี่อันนี้เพิ่นว่าล่ามพระล่ามเน้นเห็นบ่มันเกิดจากนี่ทั้งนั้นเนี่ยมันไม่เกิดจากแนวอื่นเพราะฉะนั้นขอให้ตั้งจิตตั้งใจเครื่องครับคุณพ่อแนวเพื่อบรรไหโอวาทบางอย่างตั้งใจทำเถอะมันจะเป็นผลต่อจิตใจของเราและเป็นบุญเป็นกุศลอย่างสูงด้วยทางแห่งความดีมีอยู่3เส้น1ทานอันนี้เป็นเส้นทางแห่งความดีประการที่1ประการแรกประการที่2คือศีลที่เราสมาทานแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาอยู่ระเบียบเรียบร้อยเป็นคนที่มีศีลงดงามเห็นบ่บัดนี้ทางเส้นสุดท้ายคือทางเส้นที่สูงสุดคือการเจริญภาวนาอันนี้ทางแห่งความดีชีวิตของเราจะต้องเล่นไปตามบทนี้ขั้นผู้ใดเล่นนอกบทนอกบาทนี่อาจจะติดคุก
คันบแลนน้ำทางนี่อาชิดส้นต้นไม้ตายเห็นบ่แลนลงไปที่ไหลถนนเขามีอยู่บแลนนั่นเขาแลนรถมาทางนี้เจ้าของบ่แลนสัตว์ไปใส่เขาอันนี้วิ่งผิดเส้นทางอันตรายถึงชีวิตบ่แม่นธรรมดาเด้ชีวิตของเราก็เหมือนกันเส้นทางของเราที่จะต้องดำเนินให้ถูกต้องและเจริญรุ่งเรืองนั้นจะต้องเดินทางตามเส้นนี้1ทาน2ศีล3ภาวนาถ้าเราเดินตามเส้นทางทั้ง3เส้นนี้แล้วปลอดภัยทุกประการเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพในนามประธานสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการคุณพ่อในอำเภอที่เมตตาพร้อมด้วยอาสาสมัครตลอดเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายโดยเฉพาะสำนักคุมประพฤติที่มีความเป็นห่วงเป็นใยในสมาชิกคือผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทุกท่านท่านอยากจะเห็นความเจริญรุ่งเรืองของประเทศเราของสังคมเราโดยเฉพาะกับพี่ๆน้องๆอยากจะเห็นความสงบร่มเย็นท่านจึงทำหน้าที่ฝ่ายนี้โดยตรงอาตมาภาพจึงขออนุโมทนาสาธุการสำหรับผู้เข้าประพฤติปฏิบัติธรรมก็ขออนุโมทนาเป็นกรณีพิเศษโอกาสที่เราจะได้สร้างความดีทั้งทางกายทางวาจาทางจิตนั้นมีโอกาสได้น้อยหาเวลาได้ยากบัดนี้เป็นเวลาที่เราท่านทั้งหลายจะได้สร้างสมบูรณ์ของงามความดีเป็นกรณีพิเศษเป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นการสร้างคุณงามความดีขั้นสูงเพราะฉะนั้นจึงขอโมทนาสาธุการในท้ายที่สุดนี้ขออนุภาพบารมีคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์บารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่พระเจ้าพระสงฆ์ได้สั่งสมอบรมบำเพ็ญมาบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านทั้งหลายมีคุณพ่อในอำเภอเป็นต้นได้สั่งสมอบรมบำเพ็ญมาตั้งแต่ปุเรกชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้ขอจงรวมกันเป็นเดชะเป็นวรปัจจัยให้การประพฤติปฏิบัติธรรมของท่านทั้งหลายจงดำเนินไปตามปฏิปทาเพื่อความพ้นทุกข์ถึงสันติสุขอันไพบูลย์กล่าวคือมรรคผลฤาภานด้วยกันจงทุกท่านทุกคนเทอญ